ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตปิงแคทนะครับกับเกมยูกิโอเดอร์ลิงนะครับผมโดยวันนี้ผมก็มารีวิวเด็กฟาร์มนะครับผมก็แน่นอนครับมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมก็จะฟาร์มน้องคนนี้นะกับโกสนะครับผมก็จะกิจกรรมเนี้ยจะอยู่ยาวถึงวันที่20นี้นะครับก็ขอทุกท่านก็เชิญเรื่องฟาร์มเลยครับการ์ดที่ดรอปมาน่าสนใจมากนะครับผมเอาละครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับที่เด่นๆเลยนะครับนะครับแน่นอนครับก็พระเอกของเขานะครับผมซอมบี้ครับตอนช่วงจบดาเมจสเต็ปนะครับผมถ้าเกิดกราฟใบนี้นะครับผมต่อสู้กับไทนะครับผมไทนักรบหรือไทจอมเวทเนี่ยก็จะทำลายตัวนั้นทิ้งเลยนะครับเอาไว้แสบมากเลยครับต่อมานะครับผมก็น่าจะเป็นกราฟเวทมนต์ใบนี้นะครับถ้าเกิดใน1เทิร์นทำได้1ครั้งครับผมเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์เผาซอมบี้ครับจากบนมือเราได้เลยนะครับแต่เราต้องไม่มีมอนเตอร์ในสนามที่ควบคุมอยู่นะครับผมจึงสามารถใช้การ์ดใบนี้ได้นะครับก็โอเคครับเป็นใบที่แสบอีกใบหนึ่งนะครับเอาละครับผมที่เหลือก็เป็นเด็กคอมโบนะก็โอเคครับก็เดี๋ยวค่อยมาจัดการคอมโบอีกทีนะแต่หลักๆนะครับผมพระเอกจริงๆอะครับผมคือ2ใบนี้ครับใช้อยู่ได้ทุกเด็กเลยนะครับโคตรแสบเลยครับโอเคนะครับผมโดยรีวิวฟาร์มเด็กนี้ครับผมนะครับผมก็อธิบายนิดนึงว่าโกสนะครับผมจะมีการ์ดที่แสบๆหลายใบนะครับผมอย่างเช่นปราสาทแห่งความมืดนะครับผมที่เพิ่มพลังโจมตีเผาออนอันเดได้เรื่อยๆนะครับผมและไอ้ฟาชาฟักทองเนี่ยก็จะบูตัวเองให้สูงมากครับก็สูงกว่ากำแพงเขาวงกตเรานะครับผมดังนั้นเราต้องระวังนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีตรงตลกนะครับผมที่เปลี่ยนจากสถานะตั้งป้องกันครับเข้าไปสู่ตั้งโจมตีเนี่ยมันจะไล่มอนเตอร์การ์ดของเรา1ใบนะครับกลับขึ้นมือนะครับโดยมุกที่ผมใช้ป้องกันนะครับผมก็คือ Gravity Axe ครับโดยการ์ดใบนี้นะครับผมจะคือจะทำให้มอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถเปลี่ยนสถานะการตั้งโจมตีป้องกันได้ครับกันโดนเข้าไปก็สบายใจครับต่อมานะครับผมก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ราชาฟักทองครับผมพลังโจมตีสูงเกินพลังป้องกันของกำแพงของกฎเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มตีมาเนี่ยเราก็จะใช้การ์ดใบนี้นะครับผมวิสตอมนะครับผมเป็นการ์ดที่ดรอปจากไมค์นะส่วนไอ้นี่ครับเคิร์ตออนูบิสอันนี้เป็นการ์ดที่ดรอปมาจากลิชิโดนะครับสองใบนี้นะครับผมจะเปลี่ยนสถานะให้ราชาฟักทองตั้งอยู่ในสถานะตั้งป้องกันครับพอตั้งป้องกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ตีไม่ได้แล้วเพราะเขาจะติดกับวิตี้แอคนะครับซึ่งกับวิตี้แอคเราจะเสิร์ฟมาโดยใช้การ์ดใบนี้นะครับผมก็แบทสมิธนะครับผมเมื่อทำการฟิปหงายหน้าขึ้นมาเนี่ยก็จะเสิร์ฟการ์ดพวกอุปกรณ์ครับจากในเด็กกับขึ้นมือเราก็จะเลือกใบนี้ขึ้นมานะครับที่เหลือนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบวงยายไปครับผมจากนั้นก็ปั๊มนะครับผมใช้ท่องทางลับนะครับผมแล้วก็ตามด้วยยูเนคแท็กครับเพิ่มพลังโจมตีให้สนามนะครับอย่าลืมสลับพลังป้องกันของกระแพงเขาวงกตให้เป็น 3,000 ก่อนนะครับโอเคครับว่าแล้วก็พร้อมแล้วนะครับก็ลุยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับดูเอลนะครับเกือบกดออโต้แล้วไหมล่ะชินนะครับความจริงนะครับผมถ้าเกิดกลัวแผงหลังก็มาดูกันได้นะครับโอเคครับมาแล้วนะครับโอ้ใช่ได้ใช่ได้ครับก็แพงเขาบุกกดไปกันเลยครับก็เอาใบนี้ไปนะครับผมแล้วก็แบ็กสมิธครับเอากลับไปนะครับจากนั้นก็ลงกระแพงเขาบุกกดนะครับสวมไปเลยครับสวมไปนะครับผมทีนี้เราก็จะไม่โดนพลิกหงายให้เจ็บตัวเล่นนะครับจากนั้นก็พยายามหาการ์ดวิดสตอมนะครับผมเอามาฉุกเฉินนะครับเอาละครับก็ปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปครับมาปุ๊บก็ลงเอสมอนเตอร์เลยอ่ะช่วงนี้เราต้องรีบบูตตัวเองนะครับผมไม่งั้นเขาจะลงมอนใหญ่มานะครับจัวการ์ครับโอเคจากนั้นก็เปิดมาจัวไม่1ใบนะครับเอากลับไปอยู่ใต้เด็กนะครับช่วงนี้อ่ะครับผมเป็นช่วงที่เราก็ต้องหาของมานะครับไม่งั้นราชาฟักทองมันจะปั๊มตัวเองมันจะใหญ่ขึ้นนะครับ
เด็กนี้จะไม่ใช่เด็กฟาร์มที่อาจ 100% นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างจะมีความแน่นอนสูงนะในการฟาร์มนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มี2พี่น้องเขาวงกตนะครับผมตรงส่วนนี้ก็รอสักครู่นะครับผมกิจกรรมกำลังจะมาแจกแล้วนะครับเอาละครับขอเชิญจวดการครับแบ็กสมิธอยู่มาอีกแล้วนะครับผมเอาไงดีครับก็คงต้องลงไปนะครับลงไปแล้วครับผมจะได้เสิร์ฟอาวุธขึ้นมาเพิ่มนะเขาเทิร์นผ่านครับตอนนี้ก็เริ่มจะใหญ่ขึ้นแล้วนะครับผมครับก็เสิร์ฟขึ้นมานะมันจะได้มือมันจะได้หายไปไวๆนะครับเราจะได้หมดกองไวๆนะครับโอเคครับเขาเชิญจวดการครับเยฟีดนะครับผมยังไม่ใช่การที่เราต้องการนะอยู่อีก2ใบครับหมอบไปเลยนะครับ2ใบเลยผ่านครับแล้วครับตอนนี้ก็ 2,001 แล้วนะครับฮะครับขอเชิญจั่วการ์ดครับเอาละเปิดจั่วมา1ใบนะครับครับเอา1ใบกับข้อกรนะครับหลบไปก่อนนะครับเปิดอีกทีครับโยนไป2ใบครับเอากาวิตี้หลบไปนะครับแล้วครับผมไอ้นี่เมื่อกราฟไอ้นี้เปลี่ยนจากสถานะเป็นตั้งป้องกันเข้าสู่สถานะตั้งโจมตีนะครับผมดังนั้นสบายใจได้ครับเขาไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะเขาติดกาวิตี้แอคนะครับดังนั้นจัดไปเลยครับอีกใบครับราชาฟักทองน่าจะขึ้นมาไม่ทันใช่ไหมโอเคขึ้นมาไม่ทันครับสบายใจได้ละเพราะผมเผื่อไว้นะครับผมเดี๋ยวแม่งใหญ่เกินนะครับเราจะแย่เอานะครับพาไปเลยครับโอเคครับตาเราอีกทีครับจูการ์ดครับตอนนี้ก็ไปทำอะไรนะครับผมผ่านครับผ่านอย่างสวยงามเลยครับเอาแล้วครับผมก็เขาเชิญจูการ์ดไปเรียบร้อยครับจูไปเลยครับอีกใบนะครับแล้วครับผมก็หมอบทิ้งไว้สักใบแล้วกันนะครับแล้วก็หมอบอีกใบหนึ่งแล้วกันนะครับผมใบที่เราจำเป็นต้องใช้หมอบที่จะเป็นก็ใบนี้สิต้องใช้ก่อนนะครับแล้วที่เหลือก็ทิ้งไปครับไม่ใช้แล้วก็โยนทิ้งไปนะครับใบครับไปครับล่ะครับผมออกมินสตอปไว้นะครับผมยามฉุกเฉินนะครับก็ปล่อยเข้าไปครับก็ทำได้แค่นั้นแหละนะฝั่งนู้นนะครับก็เปิดไปเลยก็ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับถามจังยุ่งยากครับแล้วครับทีนี้ก็จบละเขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะติดกับวิตี้แอคจะไม่สามารถเปิดกลับมาได้นะครับตัวกราฟมา1ใบครับก็อันนี้ก็ผ่านอย่างสวยงามครับแล้วก็ทิ้งไปอีก1ใบนะครับจุดหลักนะครับผมต้องให้กับวิตี้แอคนี่ขึ้นมาให้ได้นะครับผมค่อนข้างจะสำคัญนะครับปั๊มไปก็ขึ้นมาไม่ได้อยู่ดีนะครับ
โอเคครับเทิร์นสุดท้ายของเรานะครับขอเทิร์นครับจั่วการ์ดครับแน่นอนครับสับเปลี่ยนก่อนเลยนะครับผมเปลี่ยนสถานะตั้งตัวตีไปทับของกันนะครับผมเปลี่ยนพลังโจมตีนะครับผมสลับโจมตีเรียบร้อยก่อนนะครับพอสลับเรียบร้อยแล้วตั้งโจมตีไปเลยครับจากนั้นนะครับผมก็ลงพิเศษนะมอนเตอร์นะครับตั้งโจมตีไปนะครับโอเคครับจากนั้นก็ลงยายไปนะครับผมการ์ดใบนี้นะครับผมต้องอธิบายนิดนึงนะหลายท่านนะครับผมเพิ่งมาใหม่อาจจะสับสนนะครับการ์ดใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดที่ดรอปจากอิชิสึนะครับผมความสามารถการ์ดใบนี้ก็คือเปลี่ยนสถานะพลังโจมตีครับที่เจอดาเมจจากการต่อสู้ให้กลายเป็นเอฟเฟกต์จากเอฟเฟกต์แทนนะครับก็พูดง่ายคือมันเหมือนกับพลังโจมตีปกติที่มาจากการต่อสู้กับมอนน่ะมันจะกลายเป็นเอฟเฟกต์ดาเมจที่มาจากการยิงไลท์นอกเกมแทนนะครับก็ประมาณนี้อาจจะสับสนนะส่วนการ์ดใบนี้ครับผมยูไนเต็ดนี้เป็นการ์ดที่ได้มาจากกิจกรรมอีเวนต์นะครับก็ใครไม่มีก็สามารถไปเข้าร่วมใน PVP ครับเพื่อขอแลกการ์ดใบนี้ได้นะครับตอนนี้เขาจะแจกตั๋วมาก็น่าจะมีกันบ้างนะก็จะทำให้พลังโจมตีครับในสนามเนี่ยรวมกับมอนเตอร์1ตัวที่เราเลือกนะครับแต่มันจะไม่ส่งผลต่อบัตเทิลดาเมจครับผมแต่อันเนี้ยมันเปลี่ยนจากบัตเทิลดาเมจให้เป็นเอฟเฟคดาเมจดังนั้นใช้ด้วยกันได้ครับโอ้โหเป็นคอมโบที่แม่งทำมาให้กันเลยนะครับส่วนช่องทางลับนะครับผมอันนี้ก็ทำให้มอนเตอร์1ตัวที่มีพลังโจมตีต่ำกว่า 1,000 ครับสามารถตีเข้าไลฟ์พอยต์ได้เลยซึ่งไอตอนนี้มัน700นะครับแต่พอเราใช้การ์ดเวทหมุนเข้าไปนี่มาปุ๊บยูไนเต็ดนะครับเอฟเฟคยูไนเต็ดจะทำงานตอนสู่เข้าช่วงสู่บัตเทิลดาเมจนะครับเอาละครับเอาละเข้าแล้วนะครับผมก็บัตเทิลครับเอฟเฟคขอทุกอย่างก็จะทำงานนะครับพลังโจมตีก็จะเกินหมื่นนะครับและก็ตีเข้าไลท์พอยต์ครับครับก็ตามนั้นไปนะครับก็วันนี้ก็เป็นเด็กฟาร์มแบบง่ายๆนะครับซึ่งถ้าเกิดใครไม่มี2พี่น้องเขามงกฎนะครับผมแล้วก็จะฟาร์มตัวนี้นะครับผมต้องแนะนำนิดนึงก็คือคงต้องเลือกมากไม่ได้นะเราคงต้องตีเลยนะครับเพราะค่อนข้างจะไม่ค่อยมีทางเลือกให้เราเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานเนี่ยค่อนข้างจะลำบากนะครับผมเพราะว่ามอนเตอร์ของฝั่งโกสเนี่ยค่อนข้างจะหนักนิดนึงนะครับดังนั้นก็เลยเป็นไปได้นี่ถ้าเกิดขอมันต้องพร้อมนิดนึงครับผมอย่างแรกนะครับผมมาเรามาดูเด็กกันดีกว่านะครับครับผมกีกาเซเบอร์นี่ครับผมต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าการ์ดใบนี้นะครับผมมันจะสามารถลงได้นะฝ่ายตรงข้ามจะมีมอนเตอร์มากกว่าเรานะครับผม2ตัวขึ้นไปนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะครับผมใครที่ไม่ได้เปิดซองก็ค่อนข้างลำบากถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมแนะนำไปให้ใส่เด็กที่การ์ดใบไหนก็ได้ที่มีความสามารถในการลงพิเศษครับใบไหนก็ได้นะที่อันนี้ต้องอยู่ที่ว่าเรามีการ์ดประเภทนั้นหรือเปล่าใครจะฟิวชั่นหรือทำอะไรก็ทำได้ครับผมอะไรก็ได้ที่มันให้ไปลงแบบพิเศษได้และพลังโจมตีประมาณ 2,000 ขึ้นก็ได้ครับอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งนะครับส่วนคุณยายนี่ครับผมได้จากการอัพลิเวลของอิชิสึนะครับผมลิเวล4ก็ได้นะครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมแบ็กสมิธนี่จะอยู่ในชุดของไทแลนด์ดากอนนะครับผมไอ้มังกรไฟนะครับผมนะก็ไปเปิดหาได้ครับผมเป็นการ์ดระดับ R นะครับผมหาไม่ยากครับส่วนเศษไทลาโมบนะครับผมอันนี้เป็นของชุดแรกเลยนะครับก็อยู่ชุดอัลติเมทบูไอนะครับผมอัลติเมทไรซิ่งนะครับเป็นการ์ดจั่วนะครับผมถ้าเกิดใครไม่มีนะใส่การ์ดอะไรก็ได้ครับที่มันจั่วๆครับผมการ์ดจั่วครับผมมันมีหลายชนิดนะครับจะหายธรรมดาหรือหายอะไรก็ได้ครับไปใส่แทนได้หมดเลยครับนะครับผมยูนิไอแท็กนี้ก็คือย้ำอีกรอบครับผมเป็นของรางวัลที่ได้จากการกิจกรรม PVP ครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีนะครับผมรู้สึกว่าไอเตียยูกิมันจะแจกนะก็ลองไปลองดูก็ได้นะครับครับกาวิตี้แอคนะครับผมอันนี้เป็นการ์ดค่อนข้างจะสำคัญเกี่ยวกับฟาร์มเด็กนี้นะครับผมก็คือมันเป็นการ์ดของชุดแรกครับผมการ์ดระดับ USR นะครับผมของชุด Ultimate Rising นะครับก็เป็นชุดที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับผมแนะนำให้ไปเปิดได้ครับคือมันพลังโจมตีมันต่ำอะแต่การ์ดพื้นฐานหลักๆเลยอยู่ชุด1เนี่ยมันเยอะมากครับการ์ดที่ใช้ฟาร์มนะครับผมก็คือไม่ว่าจะเป็นช่องทางลับนะครับผมช่องการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดที่ใช้ฟาร์มเหมือนกันนะครับครับลูกลับพิผันการ์ดใบนี้เป็นของโจโนยูจินะครับผมก็ไปฟาร์มหาได้นะครับราคาผมส่วนก๊อบลินนะครับผมไอ้นี่ก็เอฟเฟกต์ก็เกี่ยวกับการจั่วเหมือนกันครับผมอันนี้แกใส่การ์ดอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับการจั่วใช้แทนเข้ามาได้เลยนะครับครับผม
คิร์ทอัพอานูบิสครับผมอันนี้เป็นการ์ดที่ดรอปมาจากการอัพลิเวลของริชิโดนะครับผมลิเวล25นะครับก็เป็นการ์ดที่ดีมากนะครับผมใครที่ไม่มีนะแนะนำไปฟาร์มอัพลิเวลให้ถึงลิเวลตัวนี้ครับผมแนะนำว่าเป็นการ์ดที่ดีเลยครับครับวิสตอมนะครับผมอันนี้ก็ใช่ดินกันนะครับอันนี้เป็นได้มาจากไมนะครับผมผู้จักรุไมลิเวล25ครับผมเป็นการ์ดที่ดีมากครับผมสุดยอดเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเด็กฟาร์มโกสนะครับผมแบบง่ายๆนะครับผมง่ายตรงไหนวะแม่งต้องหาส่วนประกอบทิ้งทั้งสกิลเอ่ยทั้งการ์ดเอ่ยนะครับผมก็ค่อนข้างจะลำบากนะครับผมสำหรับพวกที่ท่านที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับดังนั้นการ์ดที่ไม่พร้อมเนี่ยแนะนำว่า อย่าฟาร์มนะครับผมสนใจอย่างเดียวก็คือลงตัวใหญ่ๆกระทืบให้ตายนะครับผมและทำแต้มให้เยอะที่สุดนะครับช่วงนี้นะครับผมเขาจะเป็นช่วงกิจกรรมบูสต์ดาเมจบูสต์คะแนนให้เพิ่ม 1,000 นะครับขอแค่ถ้าเกิดเราเริ่มต้นสำหรับมือใหม่นะครับผมการ์ดเรายังไม่พร้อมเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราฟาร์มได้เด็กไหนก็ได้ที่มันฟาร์มได้แต้มประมาณ 5,000 ขึ้นนี่ก็โอเคแล้วครับผมอันนี้สุดยอดแล้วนะครับคือสำหรับพวกผมที่เล่นมานานเนี่ยการ์ดผมค่อนข้างจะพร้อมนะครับผมดังนั้นก็เลยมีรูปแบบการเล่นให้เยอะครับผมก็เลยฟาร์มได้ค่อนข้างจะสะดวกสบายนะครับอันนี้เรียกว่าถือว่าเป็นข้อได้เปรียบสำหรับคนเริ่มเล่นนานมาก็แล้วกันนะครับส่วนใครไม่เริ่มใครที่เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยอย่าเสียใจนะครับผมก็ลุยๆไปครับสบายๆนะครับผมสะสมการ์ดไปเรื่อยๆกิจกรรมมันจะวนมาเรื่อยๆนะครับผมงานนี้สบายใจได้แล้วครั้งนี้อาจจะไม่เต็มร้อยแต่ครั้งหน้าแนะนำเต็มร้อยได้แน่นอนครับผมโอเคครับงั้นวันนี้นะครับผมคงจะมารีวิวแบบคร่าวๆนะครับผมประมาณแค่นี้งั้นพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมหากใครยังไม่กดไลค์กด Subscribe ก็ฝากกดรบกวนนะครับผมช่วยกดทีนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมผลิตกะเด็กออกมาเรื่อยๆนะครับงั้นวันนี้ผมคงรีวิวแค่นี้นะครับงั้นพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ